ประเทศไทยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมล็ดข้าวเล็กๆไม่เพียงเป็นอาหารเลี้ยงดูคนไทยให้มีชีวิตที่บริบูรณ์แต่ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงประเทศมาช้านานแต่จากวิกฤตด้านสถานการณ์ผลิตและการตลาดข้าวของโลกในปัจจุบันทำให้ความต้องการพันธุ์ข้าวที่มีผลผลิตสูงคุณภาพดีต้านทานโรคแมลงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องอาศัยการวิจัยในการพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเป็นหนึ่งหน่วยงานภูมิภาคภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข12เส้นทางพิษณุโลกหล่มสักช่วงกิโลเมตรที่11ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยผลิตเมล็ดพันธุ์และจัดการองค์ความรู้เรื่องข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยรับผิดชอบศึกษาวิจัยและพัฒนาข้าวครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย3กลุ่ม1ฝ่ายภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกกลุ่มวิชาการรับผิดชอบงานวิจัยซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญโดยในส่วนของงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวเริ่มตั้งแต่การผสมพันธุ์คัดเลือกพันธุ์ทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อศัตรูข้าวที่สำคัญวิเคราะห์คุณภาพทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยตลอดจนเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรพร้อมกันนี้ยังได้นำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้สนับสนุนการวิจัยเพื่อร่นระยะเวลาและทำให้การคัดเลือกพันธุ์ข้าวมีความแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีวิจัยด้านอารักขาข้าวเพื่อแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวได้แก่การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางกายภาพและเคมีตลอดจนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตสำหรับปรับใช้ในพื้นที่เมล็ดพันธุ์ดีเป็นปัจจัยการผลิตที่ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลักจำนวนกว่า200ตันต่อปีตลอดจนมีการตรวจติดตามควบคุมกำกับดูแลเมล็ดพันธุ์ข้าวตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพุทธศักราช2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพนอกเหนือจากภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกยังมีกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของรัฐบาลตลอดจนภารกิจบูรณาการในพื้นที่รับผิดชอบจากระยะเวลาที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2505มีผลงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่จนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรสามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกมากมายปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนางานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องครบวงจรเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้สามารถผลิตข้าวได้ดีมีคุณภาพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไป